แรงงาน e labor intensive industries ซึ่งทั้งรัฐบาลและทั้งมาดามองซานซูจีบอกว่า That's exactly what we are doing because it is not difficult to set up โรงงานทอผ้า to set up โรงงานตัดเสื้อผ้า t ูเย็บเสื้อยืดรองเท้า It doesn't take much brain and they can do it what will happen to the food processing, fishery industry in Mahachai That's one risk. The other risk ก็คือถ้าทุกเซกเตอร์ของการผลิตเป็นเซกเตอร์ที่ labor intensive คนอื่นเขาก็ทำ labor intensive ได้เรื่องของการตัดเย็บเสื้อผ้า เราสู้จีนไม่ได้เด็ดขาดเรื่องของการทำรองเท้ากำลังไปเวียดนามไปเขเมรไปลาวเรื่องของการทำสินค้าง่ายๆมันไม่อยู่กับเรามันต้องไปที่อื่นนี่คือ i i t a t e s of globalization cost of production ที่ไหนต่ำกว่าเข้าไปที่นั่น so growth ซึ่งเคยเกิดขึ้นจากธุรกิจประเภทนี้จากอุตสาหกรรมประเภทนี้ will cease to be our growth แต่ในขณะที่เกียกันดเดียวกันเราก็ไม่ขยับขึ้นไปในธุรกิจที่เทคโนโลยีสูงขึ้นธุรกิจที่ใช้ s k i l l ์มากขึ้นธุรกิจที่ใช้ความรู้มากขึ้นธุรกิจที่ใช้ฝีมือมากขึ้นสิงคโปร์เขาทำมาเลเซียเขาทำ Rauja Tidkap, middle income trend. Aging population, no new industry, no new technology, no new process of production. We are caught. That's the risk. T. ประเทศไทยและอาเซียนหลายประเทศจะต้องเจอถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ซีที่จะเป็น engine of growth เพราะเราสู้เวียดนามเราสู้จีนเร,เ,รเราสู้จีนเราสู้อินเดียเราสู้บราซิลเราสู้อีกหลายประเทศในแอฟริกาหลายประเทศในยุโรปกลางหลายประเทศในยุโรปตะวันออกเราสู้เขาไม่ได้เขาใกล้กว่า ตอนเหนือของแอฟริกาในตะวันออกกลาง once they solve their problems they're going to เขาจะควบเขาจะ leap frog forward we will be left unprepared ผมถึงบอกว่าทั้งรัฐบาลและทั้งภาคเอกชนต้องปรับ m e n t a l i t y ว่า this is not a normal situation this is and e q u i v a l e n c e of war we have to be on a war footing prepare for this tsunami potential สูงครับโอกาสเยอะ landscape กว้างตลาดสิบเท่าของตลาดประเทศไทยหกร้อยล้าน connect กับจีน connect กับอินเดีย คอนเน็กับญี่ปุ่นเกาหลีตลาด3,000กว่าล้าน but can we compete can we go on competing เพราะฉะนั้น this is a clarin call trumpet wake up and don't go back to sleep again นี่คือสิ่งที่ต้องทำในเวทีอาเซียน เหมือนกันในเวทีโลกาพิวัติทุกอย่างจะไหลเชี่ยวทุกอย่างจะเปลี่ยนเร็วทุกอย่างจะเกิดขึ้นโดยเราปรับตัวตามไม่ทันชีวิตบนเวทีของอาเซียนทุกแขนงของชีวิตบิสเนส just entertainment services production every sector of business จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต้องเทรนคนให้พร้อมที่จะรับความเปลี่ยนแปลงและชีวิตในยุคโลกาภิวัตน์และชีวิตในยุคของอาเซียนต้องเตรียมตัวเปลี่ยนอาชีพอย่างน้อยๆสี่ครั้งในชีวิตของท่านเหตุผลเพราะว่ามันเปลี่ยนเร็วงานที่เคยทำอยู่อาจจะออฟซูลีต Position ที่เคยครองอยู่อาจจะ Redundant Early Retire เนี่ยมันเป็น Luxury ของเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นต่อไปนี้จะไม่มี Early Retire มีอย่างเดียวคือเปลี่ยน Career จากทนายความเป็นนักธุรกิจจากนักธุรกิจเป็น p u o n t know u u e l i c figure จากพักจาก s u r v i c servant ที่มีคุณภาพเปลี่ยนไปเป็นครูอาจารย์เป็นแคริเอ์ที่4ในชีวิต why because things change and change very quick and very fast ถ้าไม่เตรียมที่จะปรับตัวไอคอนเซปต์เรื่อง life long learning เนี่ยพูดกันมานานแต่ The life long learning มันจะไม่เกิดขึ้นถ้าอยู่ในมัธยมถ้าอยู่ในมหาวิทยาลัย ไมไ่ได้รับการสอนให้คิดเป็นวิเคราะห์เป็นรับสถานการณ์เป็นปรับตัวเป็นถ้าสอนให้ท่องสอนให้จำฟิกเกอรสิ่งเหล่านี้มันให้ทุกทั้งหมดทันทีเร็วไม่พลาดด้วยเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะจำแล้วใครบ้างจำเบอร์โทรศัพท์ของคนอื่นตอนนี้ผมเองจำเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองไม่เป็นเพราะไม่เคยโทรหาตัวเอง but if i need to know i just call someone next to me oh that's my number thank you because technology is going to take care of that and technology is going to demand that you have to be quick on your feet prachanan the kong the public company Expect a worst case scenario ที่จะเกิดขึ้น Be prepared for crisis management Crisis management mm hmm. ไม่ได้หมายถึงไฟไหม้ตึก Crisis management mm hmm. ไม่ได้หมายถึงโรคระบ,บาดที่มันจะมา Crisis management mm hmm. ไม่ใช่หมายถึงน้ำท่วมแต่ Crisis management หมายถึงว่าธุรกิจนั้นถูก take over โดยคนอื่น ในประเทศอื่นอยู่ปิดโรงงาน What are you going to do? So you have to be prepared. แล้วก็จะต้องจะหนักอยู่ตลอดเวลาว่า Murphy's law พวกเรียนบริหาร Anything that can go wrong will go wrong. Be prepared. Look for prepared for alternatives. ทางออก เคยเห็นไหมทดลองกันกี่ครั้งกี่ครั้งมันเวิร์กเพอร์เฟกพอองค์ประธานขึ้นมาตรงนี้มันดับมันไม่ทำเฉยเฉยเฉยะ What do you have to doSo someone has to be there somewhere be ready to react and you have to think about alternatives how to get out of this crisis Crisis management means be prepared for the change that will inevitably come your way do we have a crisis management plan to be to go on to ASEAN here in Thailand I don't know you go and ask the government I'm not sure and I'm not confident what if p ม m าเขาบอกว่าเขาประสบความสำเร็จคงจะไม่พรุ่งนี้คงจะไม่มรืนนี้แต่เขาบอกว่าเขาอยากจะสร้างเขตอุตสาหกรรมที่จะดึงแรงงาน สองล้านกว่าคนในประเทศไทยหนึ่งล้านคนในมาเลเซียกลับบ้านเขา What is our crisis management plan for that Who will come and replace them ในทุกโรงงานจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนมหาชัยหรือนอกมหาชัย What is our alternative นี่คือสิ่งที่ท่านต้องช่วยกันคิดถ้าจะ reap the benefits of the ASEAN community มันมีอยู่สามพิลล่าเพื่อที่จะให้มันอยู่บนฐานที่มันคง